่อลมหายใจผู้มนุษย์นะครับสวัสดีครับว่าทุกบ้านแต่ยังมักรอคือเข้าครับพี่น้องนี่ไม่ไปรอมันเองอยู่โรงพยาบาลครับมาบริจาคเลือดครับโรงพยาบาลเป็นผู้บริจาคประจำไปกันไปทำบุญกันนะครับก็จะมีบริจาคเลือดนะครับอายุตะครบ16ปีนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารท้องไม่เสียห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก็จะบริจาคเลือดเราก็ต้องวัดความดันก่อนมาบริจาคเลือดครับวัดความดันก่อนไม่รู้ว่าจะได้ไหมไปหรอกว่าความดันเสร็จก็ข้อมูลครับก็ข้อมูลตามนี้เลยครับบริจาคทีนี้ครั้งก่อน13ครั้งนี้ครั้งที่14ครับต้องมาบริจาคได้นอนหลับให้เพียงพอ5ชั่วโมงครับไม่ดื่มแอลกอฮอล์ภายใน24ชั่วโมงด้วยไปบริจาคกันได้มาแล้วพร้อมเลือดออกแล้วครับมาแล้วห้องเชือดเราพร้อมห้องเชือดแล้วครับกำข้าวกำข้าวกำไรเรียบร้อยครับพี่อ้อนแบคคอมเลือดนะดินปุ๋ยว่ามันจะเบิร์ดแล้วเที่ยอย่าลืมมาบริจาคเลือดกันนะครับทุกๆ3เดือนเพื่อต่อลมหายใจผู้มนุษย์นะครับพี่น้องเจ็บเต็มหลอดเลยนอนพักสักครู่เสร็จแล้วนะครับประมาณ3นาทีแล้วก็นอนพักผมเลือกจากครั้งที่14แล้วนะครับ14ครั้งแล้วบริการบริจาคครั้งต่อไปวันที่18นะครับ66บริจาคเสร็จก็จะมียาบำรุงเลือดให้ครับยาบำรุงเลือดแล้วก็อาหารเครื่องดื่มผ้าติดแผลครับมาคนเดียวครับไม่มีตากล้องครับมันสักครู่ก่อนไปครับไปกับ
มีคนมาบริจาคเรื่อยๆเลยครับอันนี้มันบริจาคเลือดนะครับทุกคนเอาเลยพี่น้องอย่าลืมมาบริจาคเลือดกันนะครับอย่าลืมทำบุญนะครับใครที่มาบริจาคนะครับโรงพยาบาลนครพนมนะครับอยู่ชั้น3นะครับบริจาคได้นะครับทุกวันยกเว้นวันพุธนะครับยกเว้นวันพุธบริจาคได้แล้ววันพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับก็คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้บ่ได้ไปรอบริจาคเลยบ๊ายบายครับ